เราอาหารการกินท้องถิ่นชุมชนนะพามาชมตอนนี้กลุ่มเรียกว่าอาหารของกลุ่มชาวไทเขานะตรงนี้นะจะให้ดูใกล้ๆจีนชงจ้าจีนส้มเต็กเนื้อส้มเต็กนะอันนี้แบบสไตล์ทางเมืองหลวงเมืองยางนะผมก็แหนมนะถ้าบรรดาแหนมหรือว่าจีนส้มนะผมแต่ว่ากระบวนการวิธีการการทำของเขานี่เรียกว่าเต็กนะเขาเรียกว่าเห็นจะมีห่อทองเป็นชั้นๆอีดเนาะแน่นเนาะแน่นเอาอันกี่วันกี่ได้นี่ตั้งใจเฮ็ดมาสามคืนสามคืนนะผมแล้วก็สามคืนสี่คืนแล้วเขาก็เอามาเล่ขายนะเดี๋ยวถามแม่ค้าก่อนอันขายคิดกี่โลก็หือกี่โลก็หือกิโลนึงสามร้อยกิโลนึงสามร้อยกิโลละ300บาท30บาทจ้ะเม็ดนึง30บาทต่อขีดละ30บาทเดี๋ยวจะลองซื้อดูนะพอดีมันอาหารแปลกๆนะเดี๋ยว2เม็ดเนาะเอา2ขีด60บาทเอาลองดูไหนก็ไหนไหนเดี๋ยวผมอาหารการกินท้องถิ่นชุมชนนะเพราะว่าตัวนี้เราว่าเนื้อส้มเต็กอันนี้ต้องทำโดยเฉพาะของเขานะผมไม่เหมือนกินส้มบรรเทากินส้มบรรเทาหอตองหรือว่าเป็นแหนมเป็นกินส้มแต่ตัวนี้เขาจะเป็นชั้นๆนะผมให้ดูสองเม็ด60บาทเองดูพระจังโอเคก็ได้เยอะอยู่นะ60บาทก็ถือว่าเป็นของกินอันนี้100จ้าอันนี้100โอเค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 อันนี้ก็2เม็ดอันนี้2เม็ดนะเอาดีดีกว่ากินกับมดฮะเอาดีดีกว่าอ๋ออันเป็นสั้นๆนะเราเปิดดูเนาะเขาเรียกว่าจะบีบไม่ใช่แตกแล้วก็ใกล้ๆเขาแน่นเอาจ้าก็แน่นคล้ายๆอีดอ่ะบีบอ่ะอีดเราอ่ะบีบให้น้ำมันออกหน่อยใช่อ้าวผมคอยไปเห็นที่ร่อนมึงเหลือมึงยากนั่นว่าต้องฉบับเขาที่ส้มเต็กนี่มันมันจะมีหนังเนื้อส้มหนังกระเทียมทั้งหมดทุกคนพอดี60บาท2ขีดก็พอจะราคาได้อยู่เพราะว่าเขามาเล่ขายนะเขาจะมีงานจริงๆตามงานวัดงานชุมชนของทางบางทีทางชุมตุงเมืองหลวยเมืองยางตรงนี้นี่เวลาเขามีงานเขาจะเอาชิ้นส้มเต็กโบราณมาขายผมอย่าให้ดูเอาโอเคโอเคเอาเลยใส่เลย60บาทช่วยแม่ค้านะลองหมานมานหมานนี่ยังหมานแล้วจ้าหมานแล้วเนาะโอ้เดี๋ยวหมานนะวันนี้คนก็เยอะแยะไม่โคมที่วัดเขามีปล่อยนะครับผมเดี๋ยวต่อขอบคุณผมครับผมมีการแถมพริกด้วยนะพริกเอาใส่ไปโอ้แถมพริกด้วยอย่างเดียวนั่งกะผักกับมันเหรอหอมอย่างเมียมีมาพริกอย่างเดียวจ้าแถมมาพริกอย่างเดียวเนาะแถมพริกได้ให้เรียบร้อยนะผมแปลกๆนะซื้อจีนส้มเต็กแถมพริกได้นะผมครับผมน่ามาดูอาหารชนิดพันธุ์หลากหลายนะผมจะดูมาดูอาหารชนิดพันธุ์หลากหลายนะหลากหลายของอาหารที่เห็นไปลูกพี่ลูกนี่จะไปถ่ายทำที่เมืองยองนะเชียงตุงแล้วก็ทาง12พัฒนาหมักก็หมักก็มาอันนี้ซุกแล้วกันซุกอ่ะเจ้าอันนี้แกะให้สำเร็จเรียบร้อยถุงก็เหอสิบบาทนะเขาจะปาดให้เรียบร้อยปอกให้เรียบร้อยเนี่ยมันก็ถุงละสิบบาทนะที่ต้องสุกเรียบร้อยอาจจะมีเกลือสังเกตเฮ้ยมันก็นี่ใส่กับเกลืออย่างเดียวเนาะครับผมมันก็นี่เวลาเขากินเขาจะกินกับเกลือแล้วก็ตรงนี้นะขายข้าวด้วยข้าวกำมันข้าวอย่างไรข้าวกำจ้ามันข้าวกำเนาะข้าวกำใบมันก็นี่มาตั้งเดียวกันอยู่เนาะจับไปจับอยู่ว่าจับใจตั้งเดียวกันนะเขาอูหมดแล้วอ๋อเขาอูอย่างเดียวครับผมอันนี้เป็นข้าวกำห่อนะก็คือห่อละสิบบาทเอาบายกันได้หน่อยโอ้สบายจริงอ่ะครับผมก็มาก้อนี่ต้องกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวเหี้ยแล้วก็ข้าวโอ้เหี้ยครับผมอาหารชาติพันธุ์ของเราครับอาหารการกินท้องถิ่นชุมชนและท้องถิ่นก็
ตามต่อที่เคยถ่ายทำถ่ายทางบนยองนะแล้วก็ตรงนี้มาเห็นนะครับในภาพกำลังเก็บสายนะครับการในภาพกำลังกรองปากกองเอาที่ไหนมาดิเอาที่ไหนมาที่ไหนมากรอที่ไหนจริงตุ้งอ่ะสามหมื่นมาก็สามหมื่นพอคำอ่ะตั้งเจ็ดแสนกูน่ะมาก็เจ็ดแสนนะแล้วขายถุงไหนก็เหรอถ้าเป็นถุงนี่สิบบาทฮะอันนี้เขาแกะปลาที่เรียบร้อยเนี่ยค่าแกะปลาเรียบร้อยมาก็อาหารการกินของกลุ่มชาวไทยนะผมมาก็นี่อันนี้ต้มเรียบร้อยเนาะสุกละอันนี้ดูต่อนะอันนี้ยังเข้าอูว่าข้าเมาฮะข้าเมาเนี่ยเขาข้าเมามาขายข้าเมาอันนี้เวลาจะกินต้องซื้อไปด้วยอันนี้สุกสุกแล้วเป็นหนึ่งฮะอันนี้ไม่ได้กินแล้วกินได้เลยกินได้เลยฮะเขาขายข้าวเม่ากับกรอกนะแล้วไปจะเห็นอาหารของไทยตรงนี้ข้าวเม่านะตรงนี้ก็ตัวดูการการนับชาวไทยแบบขายก๊อกไหนจะได้ก๊อก30ครับก๊อก30ขาขายนี่ก็30บาทนะตอนนี้ข้าวเม่าตัวนี้หมักก๊อกครับผมขอบคุณครับผม